ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกทีที่เจอก็คนอย่างเธอไม่เคยเหมือนใครก็ร้อนทุกทีที่ใจรอบตัวเปลี่ยนไปยังไม่เหมือนเคยก็คิดอะไรไม่ทันมากไปกว่าคำว่าใช่เลยเพิ่งรู้เป็นเอามากเลยเริ่มมองอะไรเป็นสีเธออยากลองเข้าไปคลิกดูที่ใจเธอสักล้านวิวแค่เพียงจ้องตาเธอทำใจฉันเปลี่ยวอยากให้เธอรู้ว่ามีใครไม่รู้ว่าใจมันลอยไปอยู่ที่เธอพยายามจะห้ามเท่าไรมันชอบจะไปกดไลค์อีสออยน้ำมันสกัดเย็น5สหายเต็มคุณค่าเพื่อสุขภาพไปของดีออกยากอุ๊ยยังไม่พออ้าวเต็มเต็มเจ็บเฮ้ยเจ็บหมดเฮ้ยชาวร้องฟังประโยคนี้เจ็บชอบรักค่ะนี่รักโอ้ยดูอีกแล้วอะไรกันเนี่ยสี่รูปอะไรก็ไม่รู้แบบตัดเฉลยภาพแต่ละภาพเนี่ยโอ้โหคุณต่อจะไม่เชื่อจริงๆเหรอครับว่าผมกับสีนวลน่ะไม่ได้มีอะไรกันจริงๆอ่ะก็หลักฐานมันเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยจะมาปฏิเสธทำไมวะไม่รู้แหละงานนี้ยังไงแกก็แก้ตัวไม่รอดแกเตรียมตัวไว้ได้เลยที่นี่ไม่ต้อนรับแกอีกต่อไปแกเตรียมตัวถูกไสหัวออกไปจากที่นี่แหล่งผู้จัดการเดือนลายแล้วคุณนี่ก็ไม่น่าเลยนะครับนี่แกก็อีกคนเหรอแกก็เป็นไปกับพวกเขาเหรอนี่แกจะไม่เชื่อฉันจริงๆเหรอวะผมก็อยากจะเชื่อครับแต่หลักฐานมันเห็นอยู่ผมก็ลำบากใจแกไม่เคยได้ยินเหรอวะมันคือการเซตฉากเว้ยจัดฉากอ่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจฉันผิดอ่ะแล้วใครเป็นคนจัดฉากครับจะใครแล้วก็ไอ้คมสันกับยายเทพีนั่นไงพวกมันรวมหัวกันจัดฉากเพื่อให้ทุกคนเข้าใจฉันผิดอ่ะมันต้องการจะเอาชนะฉันเพื่อได้แต่งงานกับยายอ้อมใจไงเอาวะเพื่อตำแหน่งผู้จัดการสาขาใหม่ผมจะเชื่อคุณสักครั้งแล้วกันครับถ้ามันเป็นอย่างที่คุณเมทินว่าจริงๆอ่ะเราก็ต้องหาทางดิ้นให้หลุดคุณหญิงบอสนะครับไม่รู้ว่าจะรู้เรื่องนี้หรือยังงั้นก็ต้องรีบแล้วนายไปตามตัวสีนวลมาที่นี่ด่วนเลยนะสีนวลทำแบบนี้ได้เนี่ยว่ามันต้องได้เงินมาเยอะถ้ามันเห็นกันเงินนักแล้วก็ฉันก็จะใช้เงินซื้อตัวใหญ่นั่นให้พูดความจริงมาให้หมดไปไหนที่ไปไปคมสันคิดว่าแผนห่วยๆของแกทำอะไรฉันได้อะไม่มีทางหรอกใจหลงใจเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาสิทำนี่รักเขาสักหน่อยหนูว่ารัก
ไม่รักยังไงก็ไม่ได้รักนี่คุณชายอยู่คุยกันก่อนสิไปพ้นฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะจนกว่าเธอจะเลิกเข้าใจฉันผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอนี่นายยังกล้าคิดว่าคนอื่นก็เข้าใจนายผิดงั้นอีกเหรอยอมรับความจริงเถอะเมทินว่าทุกคนอ่ะเขาเข้าใจนายถูกมีแต่นายคนเดียวเท่านั้นแหละที่เข้าใจตัวเองผิดอมใจอีกไม่นานหรอกทุกคนจะได้รู้ความจริงทั้งหมดคุณเมทินครับสีนวลนะนายไม่พามาด้วยเหรอถ้าจะแย่แล้วครับคุณสีนวลไม่อยู่แล้วครับว่าไงนะสีนวลไม่อยู่แล้วเหรอไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไม่จริงเอ๊ะขับรถมาไกลแล้วสิเราอ่ะนี่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเลยเอาเรื่องของแกดีกว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เอาหลักฐานมาดูกันเลยดีกว่านี่ให้รูปมันพูดแทนกันแล้วกันคุณเปเปอร์มินฟิลทีนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วใช่ไหมคงเข้าใจแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผมเรียกคุณสองคนมาวันนี้ก็เพื่อตกลงให้มันรู้เรื่องกันไปเลยว่างานแต่งงานของลูกเราทั้งสองคนเนี่ยมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันจบเฮ้ยทำไมรถเยอะอย่างนี้อ่ะคุณเมทินครับคุณสีนวลเนี่ยเขาอาจจะขับรถไปเองก็ได้นะครับต้องหายทั่วก่อนสิวะนี่ถ้าทำอะไรลูกโลกแบบแกมันก็เจ๊งหมดแล้วดิแกรู้ไหมเนี่ยมันเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่เอาการอยู่ครับคุณเมทินใหญ่ก็ไปหาดิไปหาสีนวลมาพี่ครับคะพี่พอจะรู้จักคุณเทพีสีนวลอะไรนี่บ้างไหมครับอุ้ยรู้จักสิคะเป็นเทพีประจำอำเภอไม่รู้จักได้ไงคะเฮ้ยมีอะไรไหมครับตอนนี้เขาไปไหนแล้วครับอ๋อเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเขามาซื้อตั๋วเนี่ยค่ะคงจะไปได้ครึ่งทางแล้วล่ะกี่ที่ดีคะ100บาทค่ะไปไปตามไปเดี๋ยวครับนี่คุณเมทินกะจะไปเจอระหว่างทางเหรอครับราชบุรีกรุงเทพนะครับคุณเมทินแกจะให้ฉันทำยังไงวะนี่ยิ่งพูดอย่างเงี้ยยิ่งไม่ทันแกต้องรีบไปแล้วเนี่ยไปขึ้นรถเลยขับรถไม่ได้ฉันไม่ยอมเด็ดขาดฉันไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องงานแต่งงานครั้งนี้เป็นอันขาดโอ้โหยังก็เปิดสวิตช์เนี่ยเมียใครวะเนี่ยเมียฉันแฟนเก่าแก
ูกชายฉันอยู่ไหนแล้วลูกสาวคุณล่ะไปเรียกตัวมาทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลยมาตกแต่งกันให้เรียบร้อยวันนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวโอ้โหนี่จะเย็นๆก่อนไหมฮะไอ้เรื่องงานแต่งงานน่ะเดี๋ยวค่อยพูดเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเนี่ยในรูปเนี่ยรูปอะไรฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละภาพสมัยนี้นะมันใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อได้ทั้งนั้นไอ้เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยไม่ใช่ลูกชายเราเป็นอันขาดโอ้โหคุณนงครานคุณจะพูดยังไงก็พูดได้แต่วิธีการที่พิสูจน์ว่าไอ้คำพูดมันเป็นจริงเนี่ยมันมีไหมครับฮะนี่แค่คำพูดของฉันยังไม่พออีกเหรอคุณจะหาหลักฐานอะไรมาตัดสินอีกเหรอฮะพอดโอ้ยคำพูดของนงกันเหรอแรกก็ผมก็รักเรารักเราก็หนีไปแต่งงานกับคนอื่นพูดอะไรทำไมไม่พูดให้ได้ยินล่ะผมจะพูดแค่ครั้งเดียวถ้าคุณหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าลูกชายของคุณน่ะบริสุทธิ์ทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้าไม่ได้ทุกอย่างก็ยกเลิกยกเลิกให้หมดไม่มีใครเขาอยากได้คนพันนี้มาเป็นลูกเขยหรอกขอยืนยันคอนเฟิร์มรอสักครู่นะครับแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนให้เป็นแบตเตอรี่แห้ง 3K ไม่งอน้ำอายุการใช้งาน2ปีเรามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงติดต่อได้ที่นี่นะครับอันนี้คุณมาหาที่คุยกันนะจะเย็นๆซะก่อนไปมาๆๆๆอ้าวเราหายไปไหนอ่ะขาดีซะเปล่าเดินช้าเหลือเกินฮะอยู่นี่โอ้โหนี่นี่เอางี้ดีไหมไม่ต้องตรงต้องแต่งแล้วกลับกันเลยดีกว่าไม่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าลูกชายเราจะทำอะไรบ้าๆแบบนั้นฉันว่ามันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าลูกเราเนี่ยไปทำอะไรกับผู้หญิงในรูปนั้นจริงอ่ะแต่เขามีหลักฐานยืนยันรูปถ่ายก็ชัดเจนแล้วเราจะเอาอะไรไปยืนยันล่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงฉันรู้แล้วรู้อะไรไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมีเงื่อนงำไอ้ภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นฝีมือของคนที่ไม่ต้องการให้ลูกชายเราแต่งงานกับหนูอ้อมใจเป็นแน่แท้โอ้ไม่เห็นจะคืบหน้าเลยพูดทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยนี่มันสีนวลนี่วะคุณป้ารู้ได้ไงคะว่าเป็นหลักฐานปลอมเขาจะไปทำเรื่องบ้าๆอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเกิดเชื่อใจกันไม่ได้ไว้ใจกันไม่ได้มันจะแต่งงานกันได้ไงคะคุณป้าก็คนอย่างเธอไม่เคยเหมือนใครก็ร้อนทุกทีที่ใจรอบตัวเปลี่ยนไปอาจให้เธอรู้ว่ามีใครไม่รู้ว่าใจมันลอยไปอยู่ที่เธอเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสีนวลนี่วะคุณสีนวลโอ๊ยไม่เรามีเรื่องต้องคุยกันนะครับเรื่องอะไรฉันไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกับคุณฉันรีบไปแล้วนี่คุณจะรีบไปไหนอ่ะนี่คุณฟังผมก่อนสิครับฉันซื้อตั๋วมาตั้งนานแล้วนะนี่ถ้าติดว่าฉันไม่ท้องเสียเนี่ยฉันถึงกรุงเทพไปแล้วว้ายนี่คุณโอ๊ยนี่คุณยังไม่เข้าใจเหรอครับที่คุณท้องเสียเนี่ยเพราะมีเหตุผลเพราะคุณต้องมาเจอผมที่นี่ไงครับนี่ฉันไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาของคุณหรอกนะจะเชื่อก็เชื่อไปคนเดียวฉันรีบไปแล้วนี่คุณสีนวลครับผมขอร้องนะครับคุณอย่าทำผิดพลาดอีกเลยคุณทำลายชีวิตผมเลยนะครับ
คุณเมทินครับผมเองครับผมมีเงินให้คุณเนี่ยสินวนไม่รีบแล้วค่ะว่าแต่เราจะคุยเรื่องอะไรกันล่ะคะจุกจังวังวีว่ายังอ่ะเจ๊โอ้เพิ่งทำแผนมือที่3สำเร็จเฉยๆสำเร็จแล้วต่อไปนี้นางอ้อมใจมันต้องชี้ทำน่ารักอ่ะใครอ่ะอุ้ยลูกของอุ้ยเนี่ยแหมพอเล่าเข้าปากปุ๊บก็ชมลูกชายหน้าตาดีใช่ไหมนี่มันเล่าอยู่ห้องอะไรเนี่ยลูกของว่าหน้าตาหล่อมาเหมือนกับป้าป้าผัวของว่าตอนสมัยเหล็กๆนุ่มๆลมๆใกล้จางบอกแล้วลืมไปซื้อมาอีกสังขวักมาแล้วก็รู้ว่าอ้วงไม่เคยพกเงินในชีวิตที่เขาลือนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมดื้ออย่าพูดเยอะเลยป้ากะไปเอามาสังขวักอะไรเอาจะเอาเงินไปซื้อเหล้าไงมามาพี่จับไปพี่จับพูดเลยว่าอยากปีกว่าประจำเลยอ่ะว่าปีกไม่ไม่ดีว่ะโอ้เอามาเถอะนับอยู่นั่นแหละแค่120เค็มทั้งแม่ทั้งมันไม่มีค่าไง120อ่ะว่าปีกแล้วว่าปีกแล้วว่าก็สุขีสุขขังว่าปีกแล้วอะไรมามานี่ว่าจะบอกให้นะอาคมสังต่อไปลีนะว่ารู้อย่างเร็วว่านางอ้อมใจมันกำลังชี้ซ้ำหลังจากชี้ซ้ำเสร็จหรือต้องทำทุกอย่างให้นางอ้อมใจมันรักเลือกให้ได้ตอนนี้มังมองไอ้ผู้ชายกรุงเทพของนางมังหมาหวงเน่าหรือต้องทำทุกอย่างเข้าใจว่าไหมกูรู้แล้วไอ้นั่นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเนี้ยว่าทำได้มันง่ายมากคราวนี้แกเสร็จฉันแน่สามสี่ห้าหกเจ็ดสีนวลอะไรยังไงจ้ายังไม่ไปอีกเหรอเห็นซื้อตั๋วไปตั้งนานแล้วอ่ะจะเลยพอดีว่าฉันท้องเสียพี่ก็เลยช้าท้องเสียตายพูดถึงท้องเสียเธอพูดมาฉันจี๊ดเลยดูสิฉันขนฉันลุกสู้ขนลุกฉันฝากโต๊ะก่อนนะเดี๋ยวฉันมาจ้าไปห้องน้ำก็ไม่ต้องห่วงจ้ะว่ามามีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันผมอยากให้คุณเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับจะให้ฉันพูดถึงอีกทำไมอ่ะฉันอายอ่ะคุณอายแต่ผมเสียหายนะครับจะว่าไปแล้วคุณก็เสียหายเหมือนกันนะครับถ้ารูปภาพพวกนั้นเนี่ยนะครับถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยแล้วคุณดันเกิดประกวดได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะไม่เป็นผลดีกับคุณนะครับคุณสีนวลจริงสิทั้งมงกุฎทั้งสายสะพายรวมถึงเงินรางวัลเนี่ยคุณก็วืดไหนจะตำแหน่งของคุณอีกแล้วก็ชื่อเสียงของคุณสีนวลอีกนะครับผมว่าพอเถอะค่ะฉันเห็นภาพแล้วว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้คุณจะเล่าให้ผมฟังได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสีนวลก็จำไม่ค่อยได้อะค่ะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับคือเริ่มจะจำได้แล้วอะค่ะคิดว่าจำได้แม่นเลยนะคะว่าไงนะจะให้หาตัวคนที่เป็นศัตรูกับลูกชายนงอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิ
ไอ้เรื่องแบบนี้นะมันต้องเกิดขึ้นจากคนที่มันเป็นศัตรูกับลูกชายฉันแน่ๆมันถึงได้ใส่ร้ายมันทำให้ลูกชายฉันกับหนูอ้อมใจยังไม่ได้แต่งงานกันไงพศบอกมานะว่ามันเป็นใครไอ้คนที่มันเป็นศัตรูกับลูกชายฉันเนี่ยก็ฉันนี่ไงเราฮะเฮ้ยไม่ใช่คือฉันไม่รู้ฉันตอบไม่ได้หรอกปิดบังเหรอนี่ถ้าคิดจะปิดบังเนี่ยนะฉันจะถือว่าคุณอะร่วมมือกับมันวันนี้นี่คุณเบาๆใจเย็นๆไม่ได้ปิดบังนงคือผมไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นศัตรูกับลูกชายคุณน่ะไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ไม่รู้ล่ะยังไงก็แล้วแต่คุณต้องไปตามตัวไอ้คนนั้นมันมาให้ได้เพราะฉันถือว่ามันเป็นศัตรูกับลูกชายฉันแล้วมันก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ฉันยอมไม่ได้ผ่านเองเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นที่คุณป้าคิดก็ได้นะคะสวัสดีค่ะนี่หนูอ้อมใจกำลังจะบอกว่าหนูเองนี่ก็เชื่อใช่ไหมว่าเจ้าทินนี่มันทำเรื่องแบบนั้นจริงๆอ่ะหนูจ๋าไม่เอานะลูกอย่าไปเชื่อลูกชายป้ากำลังถูกใส่ร้ายนะลูกนะมันต้องเกิดขึ้นจากคนที่มันไม่ประสงค์ดีแน่ๆลูกคุณป้าคะหลักฐานก็เห็นกันอยู่อ่ะนั่นมันหลักฐานปลอมลูกเอ้ยอย่าไปนับมันสิลูกแล้วคุณป้ารู้ได้ไงคะว่าเป็นหลักฐานปลอมป้ารู้จักลูกชายป้าดีนายเมทินเนี่ยเข้ามาที่นี่เพื่อดูใจหนูก่อนแต่งงานเขาจะไปทำเรื่องบ้าๆอย่างนี้ได้ยังไงคนเราอะถ้าเกิดเชื่อใจกันไม่ได้ไว้ใจกันไม่ได้มันจะแต่งงานกันได้ไงคะคุณป้าขำอะไรเครียดอยู่เนี่ยนี่ขำผมก็เครียดอยู่เนี่ยถ้าเมทินเขามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะดูใจหนูก่อนแต่งงานบอยเขากลับไปเถอะค่ะเพราะว่าการแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนความสำเร็จไม่ใช่ฉลองเบิร์ธเดย์อย่างนี้เขาเรียกว่าดื่มฉลองเมากันแบบยกคนชิมิชาที่แล้วชิมิชิมิเนี่ยอาคงสังอาเจลือมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้เด้งเฮ้ยมากูเอาเมื่อไหร่อาป้าป้าแหมนิดๆหน่อยๆขอกินมากกว่านี้ที่ร่างเนี่ยเขาไปนั่งโน่นนะป้าป้าเลือกจะไปไหนไปแล้วนึกว่าจะได้ทักดอกโถ่ลบลบเฮ้ยมามาอะไรของเรือวะโอ้ยอยากแต่งงานอยากแต่งงานเหรอได้สิว่ายิงลีพวกเรายกน้ำชาครั้งที่หนึ่งมามาไม่ใช่อย่างนั้นหรือก็ต้องไล่แต่งแล่ว่าจะไปสุขอให้หรือมามาพรุ่งนี้ไม่แม้พรุ่งนี้จะไปสุขอสู่ให้มังวังนี้เลยจะได้จัดงานแต่งแบบพี่ทีงานศพเดี๋ยวนะให้มังรู้แล้วรู้หรอกชิลักจะไปวันนี้จริงๆเลยไปวันนี้จะได้เชิญแขกเขือไปคอยปาวุ้งจริงทำไมวะแต่งเลยเฮ้ยเธอเป็นใครเฮ้ยอันตรายเฮ้ยเธอเป็นใครเฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นไอ้แรงนี่แต่อยู่ๆเป็นลือได้ยังไงวะก็ไอ้แล้วมันไปเยี่ยวอะมันมากระโดดขึ้นมาหลังวะเฮ้ยไอ้แรงว่าจะเป็นแรงแม่ลูกอะไรกันเนี่ยนี่มาทำอะไรบ้าอะไรบ้านฉันเนี่ยฮะเป็นอะไรกันเนี่ยอบต.สวัสดีทางนี้
อบต.วลีวลีโอ้โหกินสวัสดีว่าเมย์มีอะไรมีอะไรมีเรื่องจากพวกกับลืออันนี้ลูกชายกูอ่ะรู้แล้วชื่อคมสังคมสันอันนี้อบต.ว่าอยากให้ลูกสาวของลือกับลูกชายอัวมาเป็นทองแทนเดียวกันแล้ววันดีคืนดีว่าก็จะย่องย่องก็ไปข่มขืนนี่เจ๊พอเลยหยุดหยุดเดี๋ยวเรื่องแรกไอ้เรื่องนี้เนี่ยฉันตัดสินใจเองไม่ได้ต้องไปถามไอ้อ้อมมันเพราะมันเป็นคนตัดสินใจเป็นตัวมันไม่ใช่ฉันแล้วเรื่องที่สองหรือกินละมุดหึงมากไปกินเหล้าอะไรกันมาเนี่ยนี่เมาใช่ไหมเนี่ยไม่เมากินนมนะว่าอยากจะบอกว่าลือดูถูกลูกว่าลูกว่าเป็นของดีเป็นคนซื่อหรือว่าซื่อเล่มามาพูดอะไรใครวะไป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 อ่ะวุ้ยวายวุ้ยวายโอ้ยเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะใครบอกให้หน่อยดิว่าคนที่จะตอบคำถามของพ่อตอที่สุดเนี่ยคือแม่ลูกคู่นี้ต่างหากเดี๋ยวก่อนมาไอ้สีชมพูไอ้สีนวลไม่เหรอไอ้มันชื่ออะไรมันสีนวลอะสีนวลยูเทิร์นยูเทิร์นกลับบ้านเดี๋ยวสีนวลว่าไงหมายความว่าไงวะหมายความว่าไงวะโอ้ยอย่าโอ้ยุวะว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าจะกลับบ้านได้ยุเธอเดี๋ยวสีดวนเดี๋ยวรอสั่งเดี๋ยวคุยกันนะเดี๋ยวสั่งก็คุยเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวสั่งมาเดี๋ยวกับวายมือถือวายมือถือวายนี่ไปอ้วกข้างนอกบ้านฉันด้วยนะนี่ทีนี้บอกฉันได้หรือยังว่านี่มันเรื่องอะไรกันนี่นี่หาว่าฉันคิดเล่นกับนายงั้นเหรอเฮ้ยนี่อมไปมีแต่ตัวเธอกับหัวใจเธอเท่านั้นน่ะที่รู้คำตอบดีทุกทีที่เจอก็คนอย่างเธอให้เธอรู้ว่ามีใครไม่รู้ว่าใจมันลอยไปอยู่ที่เธอสรุปว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงลูกชายฉันเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยแล้วแถมยังบริสุทธิ์ผุดผ่องทุกประการด้วยเข้าใจหรือยังครับพอดนี่นางสีนวลเองบอกว่าเองโอ้คมสันมาจ้างมาทำเรื่องนี้อ่ะจริงจ้ะสีนวลเป็นคนซื่อจ้ะทั้งซื่อทั้งสวย ก็เลยโดนไอ้คมสันกับไอ้แดงมันหลอกใช้อ่ะจ้ะสีนวลขอโทษนะคะสีนวลไม่ได้ตั้งใจค่ะคราวก่อนเองก็บอกว่าถูกไอ้คมสันมันจ้างมาแล้วคราวนี้ข้าจะไว้ใจเองได้ยังไงว่าเองจะไม่ถูกไอ้หมอนี่มันจ้างมาให้แก้ตัวแทนมาฮะอบต.ฉันไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินนะมาดูถูกมันสิแต่จริงๆแล้วผมก็ให้เงินสีนวล นะครับฮะคุณเบรินครับแล้วที่คุณไปบอกเขาทำไมล่ะครับฉันไม่อยากร่วมโกหกกับเขาด้วยนี่ว่าคือสีนวลเขาลั่นจะกลับกรุงเทพนะครับผมก็เลยให้เงินเธอไปเพื่อให้มาบอกความจริงเนี่ยนะครับคุณเมทินพูดจริงๆนะจ๊ะพูดจริงจ้ะข้าไม่เชื่อเว้ยโอ้คนเราอ่ะมันลองได้โกหกครั้งแรกแล้วมันก็ต้องมีครั้งต่อไปยังไงข้าก็ไม่เชื่อคำพูดของเองและอีกอย่างเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าคำพูดของเองเป็นความจริงเอ๊ะนี่คุณเงียบนี่พอดนี่คุณหมายความว่าคุณยังคงเชื่อว่าลูกชายฉันเนี่ยทำผิดต่อหนูอ้อมใจเหรอใช่ฉันจะเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคนบางคนเนี่ยนะมันก็ไว้ใจไม่ได้อ้อมใจ
จ๋ามานี่มามานี่มาตรงนี้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 เออใกล้ๆกันนะเชื่อใจพี่ด้วยนะลูกนะฉันไม่ได้ทำจริงนะงั้นผมขอตัวนะครับอ้อมใจนี่อ้อมใจนี่อ้อมใจปล่อยนะเธอยังคิดว่าฉันยังทำเรื่องบ้าๆอย่างนั้นอยู่อีกเหรอฮะนายจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยเราไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมฉันต้องสนใจนายด้วยล่ะก็แล้วตอนที่เราเข้าใจผิดกันอยู่อะทำไมเธอต้องโกรธด้วยอะคนไม่คิดอะไรกันอะเขาไม่โกรธกันหรอกนะนี่นี่หาว่าฉันคิดอะไรกับนายงั้นเหรอมันจะมากไปแล้วนะเฮ้ยนี่นี่ออมไปไปอยู่นี้นะเธอคิดไม่คิดอะฉันไม่รู้หรอกนะฉันกล่าวหาเธอไม่ได้อยู่แล้วมีแต่ตัวเธอกับหัวใจเธอเท่านั้นน่ะที่รู้คำตอบดีฉันไม่แย่งแฟนของข้าหรอกนะสีนวลที่ยอมพูดให้ทุกคนเข้าใจฉันเนี่ยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของเทพีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสีนวลก็ต้องขอบคุณเมทินนะคะที่ไม่ทำให้เทพีอย่างสีนวลเนี่ยแตะเปื้อนความผิดไปจนตายขอบคุณนะคะคือสีนวลไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวผมช่วยครับขอบคุณค่ะโชคดีแล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าสีนูนเนี่ยตกรอบแรกสีนูนก็ต้องกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะคะไม่หรอกครับสวยๆอย่างคุณสีนูนอ่ะเนี่ยเข้ารอบลุ้นได้แน่นอนสาธุค่ะสู้ๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวค่ะสีนวลคืนให้ค่ะเฮ้ยโอ๊ยคืนทำไมล่ะครับนี่คุณเก็บไว้เถอะครับไม่เป็นไรครับผมสัญญาจะให้แล้วผมต้องให้ครับขอให้สีนวลเป็นคนดีสักครั้งเถอะนะคะแล้วก็ขอให้คุณรักกับคุณอ้อมใจนานๆนะคะเออ อ้อมใจเขาไม่ได้คิดอะไรกับผมนี่ครับไม่จริงหรอกค่ะผู้หญิงด้วยกันอ่ะมองออกแต่แล้วนะคะครับบ๊ายบายค่ะครับโชคดีครับค่ะหมดเรื่องแล้วนะครับคุณเมทินเหมือนจะหมดฉันว่ามันยังไม่หมดครับแล้วมันจะมีเรื่องอะไรอีกครับแล้วตัวเธอกับหัวใจของเธอมันให้คำตอบว่ายังไงล่ะจะมีคำตอบได้ไงแล้วฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่มีทางหลงรักแฟนคนอื่นเขาหรอกบางทีเธออาจจะคิดอะไรกับเขารู้สึกดีๆกับเขาหรือเธออาจจะเริ่มชอบเขาขึ้นมาแล้วก็ได้แต่เธอก็หยุดความรู้สึกตัวเองทุกอย่างกับแค่คำว่าเขามีคนรักแล้วอ
แล้วไม่ใช่หรอจะให้ฉันไปรักคนที่เขามีแฟนแล้วเนี่ยนะที่เธอพูดแบบนี้เธอคิดว่าการไปหลงรักแฟนคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเธอคิดว่ามันอาจจะทำให้เธอเสียใจถ้าเขาไม่เลือกเธอเฮ้ยนี่เธอพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วอ่ะไปทำงานต่อดีกว่าอะไรของเขาเนี่ยไม่น่าไว้ใจเลยยายอ้อมใจต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่แน่ๆเลยอ่ะนี่บอกไว้ก่อนเลยนะมาคราวหน้าเนี่ยฉันจะต้องมามั่นหนูอ้อมใจให้ได้ถ้าหากว่าพจน์ยังไม่ยอมอีกเนี่ยมีเรื่องแน่โอ้ยเรื่องนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้อ้อมใจมันฮะถ้าเกิดได้อ้อมมันยอมเนี่ยอะไรมันก็ห้ามไม่ได้ก็กลัวแต่ว่าพจน์จะทำให้หนูอ้อมใจเขาไม่ยอมเหมือนกับที่หมอนั่นทำกับลูกชายฉันเสร็จนี่เอาเธอหน้าคนเราเนี่ยนะถ้าลองมันคู่กันเนี่ยทำยังไงมันก็ได้แต่งกันอยู่ดีไม่เหมือนคนบางคนนะที่ไม่ใช่คู่กันคบกันมาตั้งหลายปีไม่ได้แต่งกันซะงั้นแหละใช่ไหมอบต.ผมพูดจริงด้วยนี่แกเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะที่จะทำให้หนูอ้อมใจเขารับมั่นแกให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าจะอยู่ในสภาพอะไรแม่นี่อย่าเพิ่งเอาเรื่องมรดกเนี่ยมาขู่ผมตอนนี้ได้ไหมครับไม่ได้ขู่ฉันเอาจริงแม่ไปละแย่แม่เจอกันนะครับจ้ะระวังตัวด้วยนะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีนะครับไปรอดไปได้เพราะไอ้คมสันนี่มันไร้ฝีมือโถเอ้ยถ้าเจอคนจริงล่ะแกไม่มีทางรอดหรอกคนจริงที่อบต.พูดถึงเนี่ยหมายถึงตัวเองหรือเปล่าครับทำไมคนอย่างฉันจะต้องลดตัวลดเกียรติลงไปเกลือกล้วคนอย่างแกด้วยเหรออะผมว่านะถ้าเรื่องซุกๆซนๆของอบต.เนี่ยถึงหูชาวบ้านเข้าแล้วก็คะแนนเสียงของอบต.เนี่ยคนจะตกควบเลยล่ะครับแกขู่ฉันอ่ะฮะโอ้ยผมเป็นเด็กผมไม่กล้าขู่อบต.หรอกผมแค่เตือนไว้เผื่ออบต.จะลืมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแวบๆพูดอะไรกันเนี่ยดูมีรับลงคนในชอบกลนี่เรื่องอะไรครับอบต.ไม่มีไม่ต้องมาถามถามก็ไม่บอกปวดหัวอะไรกันวะสองคนนี้ต้องมีความลับอะไรอยู่แน่ๆเลยคบกันมากกว่าเพื่อนได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณต้องอยากคบซินดี้มากกว่าฐานะเพื่อนด้วยล่ะคะอบอุ่นหัวใจเพราะมีเธอสิ่งดีดีที่ความรักนำทางอยากให้เธอรู้ว่ามีใครไม่รู้ว่าใจมันลอยไปอยู่ที่เธอพยายามจะห้ามเท่าไรให้คำ
ตอบของด้าได้ยังครับถ้าอยากรู้คำตอบคุณก็ถามมาก่อนสิคะได้ครับผมจะถามคุณอีกครั้งคุณซินดี้ครับมีคนรักหรือยังครับตอนนี้ไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็คบกันมากกว่าเพื่อนได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณต้องอยากคบซินดี้มากกว่าฐานะเพื่อนด้วยล่ะคะนี่คุณยังไม่รู้ตัวอยู่เลยครับว่าผู้หญิงที่สวยอย่างคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากแค่ไหนคุณคิดอย่างนั้นจริงเหรอคะผู้ชายทั้งโลกที่คิดเหมือนผมเหรอครับตกลงเราคบกันมากกว่าเพื่อนได้ใช่ไหมครับซินดี้ขอยังไม่คำตอบได้ไหมคะซินดี้ขอเวลาอีกสักพักอีกนานแค่ไหนครับพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ซินดี้จะให้คำตอบกับคุณขอโทษนะครับขอตัวไปรับโทรศัพท์หุ้นส่วนด้วยกันก่อนนะครับคุณเจมว่าไงอ่ะเขาขอเธอเป็นแฟนยังแล้วเธอตอบขอไปว่ายังไงฮะบอกมาสิเร็วๆหน่อยนี่ให้คำตอบเนี่ยก็โง่เล่าของแบบนี้นะมันก็ต้องลีลากันหน่อยอย่าไม่ลีลาเยอะลีลามากระวังนะลีลาไปลีลามาเบอร์ผู้หญิงอื่นง่ายไปซะก่อนไม่มีค่ะเพราะฉันเห็นจากแววตาของเขาแล้วนะฉันรู้ว่าเขาต้องหลงรักฉันหัวปักปั๊มเลยแหละสรุปว่าเธอก็จะเซย์แยกกับคุณเจมส์ไปแล้วสิอ้าวแล้วคุณเมทีล่ะทำไงอ่ะก็ไม่เห็นจำเป็นว่าเขาจะต้องรู้เรื่องฉันทุกเรื่องเลยนี่ซินดี้เธอลืมไปหรือเปล่าคะว่าเธอเป็นใครเธอไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะยะเดี๋ยวเนี้ยห้องปาลาซี่ให้เต็มเมืองไปหมดยังไงอ่ะมันก็ต้องตกเป็นข่าวถึงตอนนั้นเธอจะทำยังไงฮะเราจะคิดก่อนทำไมถึงตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเราก็ค่อยแก้ข่าวเหมือนจะยากเลยและถึงคุณเจมเนี่ยนะจะเพอร์เฟกต์แค่ไหนฉันว่าเขาก็เทียบกับคุณเมทินฉันไม่ได้หรอกนะและฉันก็จะไม่ยอมให้เมทินของฉันตกไปเป็นของใครเป็นอันขาดโดยเฉพาะหนังมันนอกแล้วไม่มีทางนายจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยเราไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมฉันต้องสนใจนายด้วยล่ะก็แล้วตอนที่เราเข้าใจผิดกันอยู่อ่ะทำไมฉันต้องโกรธด้วยคนไม่คิดอะไรกันน่ะเขาไม่โกรธกันหรอกนะนี่นี่หาว่าฉันคิดอะไรกับนายงั้นเหรอมันจะมากไปแล้วนะเฮ้ยนี่นี่ออมไปเดี๋ยวนี้นะเธอคิดไม่คิดอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะฉันกล่าวหาเธอไม่ได้อยู่แล้วมีแต่ตัวเธอกับหัวใจเธอเท่านั้นน่ะที่รู้คำตอบดีบางทีเธออาจจะคิดอะไรกับเขารู้สึกดีๆกับเขาหรือเธออาจจะเริ่มชอบเขาขึ้นมาแล้วก็ได้แต่เธอก็หยุดความรู้สึกตัวเองทุกอย่างกับแค่คำว่าเขามีคนรักแล้วเธอคิดว่าการไปหลงรักแฟนคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเธอคิดว่ามันอาจจะทำให้เธอเสียใจถ้าเขาไม่เลือกเธอ
สรุปเธอคิดยังไงกับการทำงานของเรามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกแม่นั่งดูเดี๋ยวก็จะแบ่งแน่ใจเหรอแน่ใจสิหรือว่าแน่อยากให้เกิดขึ้นหรอไม่มีทางหรอกฉันเชื่อมั่นในรักแท้และคู่แท้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคู่กันแล้วเนี่ยจะไม่ต้องใช้ความพยายามหรอกคุณบ้านยังไงวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องหากันจนเจอแล้วก็อยู่กันจนเป็นแก่เท่านั่นแหละเป็นแน่กับคุณซินดี้เหรอใช่เอ้าทำไมไม่ลดต่อล่ะยังไงซะฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันเฮ้ยข้าจะให้พวกแกเนี่ยไปขโมยโอ่งมาให้ข้าขโมยโอ่งคันหน้าเอาให้เต็มก่อนหัวใจฉันน่ะมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันเป็นของโอ่งมันหายไปหมดเลยฮะโอ่งหายเขาเรียกว่าหลักแหล่งพวกอ้วนเนี่ยเรียกค่าไถ่โอ่งเป็นอ้อมใจไงมาม่า